ก็จริงๆแล้วควรจะต้องยืนยันก่อนว่าเอกสารที่ผมถืออยู่เนี่ยมันปลอมจริงหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้จับเลยเนี่ยคือได้เห็นแค่ภาพซึ่งก็ถูกเบลอด้วยนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเป็นของปลอมเนี่ยผมก็คิดว่ามันตลกดีมันผิดปกติดีมันรีบดีครับแต่เขาแจ้งว่าเขาตรวจสอบต้นขั้วเนี่ยมันยังอยู่ครบทั้ง3ใบอะค่ะคือปกติถ้าไปเกณฑ์จริงอะต้นขั้วมันต้องอยู่ที่เจ้าตัว1ใบอะค่ะอันนี้คือถ้าจะพิสูจน์ความจริงอะครับมันก็ต้องพิสูจน์ให้ครบทั้งรอบด้านก่อนถูกมั้ยครับถ้ายังไม่เอาใบที่ผมถืออยู่ไปเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นนึกออกมั้ยครับจริงๆแค่เอาไปดูก่อนไม่ได้ใช้เวลานานเลยนะครับผมก็ยินดีที่จะเอาไปให้ด้วยกรรมาธิการทหารเนี่ยก็ติดต่อไปแล้วว่าจะขอเช็คต้นขั้วคือให้มาเช็คด้วยกันเลยพร้อมกันเลยก็รีบไปแจ้งความก่อนเลยก็ดีแล้วครับผมก็อยากให้มันความจริงมันกระจ่างจะได้มีการพิสูจน์สักทีครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์โดยหน่วยงานราชการไม่ใช่พิสูจน์โดยคำพูดของผมเองครับแต่จนถึงนาทีนี้เรายังยืนยันของแท้แน่นอนครับไปเกณฑ์คือฉีกมาจากเล่มแน่นอนครับเพราะว่ามันมีต้นขั้วแน่นอนอ่ะผมมั่นใจว่ามันมีต้นขั้วแน่นอนเขาฉีกมาจากเล่มไม่งั้นก็คงไม่งั้นผมคงต้องโดนข้อหาหนีทหารโดนตำรวจมาจับถึงบ้านไปแล้วตั้งแต่ปี56 57 58แล้วแล้วทำไมถึงเฉพาะสิ่งที่เขาแถลงมาบอกว่าต้นขั้วยังอยู่ครบอย่างเงี้ยค่ะมันมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังไหมอันนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนแต่ว่ายืนยันว่าของผมเนี่ยเป็นของจริงแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าเจอแต่นวรินทร์ไม่เจอจิรัตน์เนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมเปลี่ยนชื่อแล้วไงอีกอย่างนึงผมเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปี52นะครับอันนี้ตามใบเปลี่ยนชื่อเนาะตอนปี52 53 54 55 3 4ปีที่ไปผ่อนผันเนี่ยก็ใช้บัตรประชาชนจิรัตน์ไม่ได้ใช้บัตรนวรินทร์แล้วก็ยื่นแบบประชาชนจิรัตน์พร้อมใบเปลี่ยนชื่อทีนี้ถ้าหน่วยงานคุณไม่อัปเดตฐานข้อมูลเองอ่ะแล้วจะมาโทษผมไม่ได้แล้วช่วยเล่าไทม์ไลน์สั้นๆได้ไหมพี่ว่าวันนั้นที่เราไปเนี่ยหลังเราขึ้นศาลเนี่ยคืออย่างนี้นะครับที่ผมเล่าเนี่ยผมก็พยายามนึกถึงเรื่องที่มันเหตุการณ์เมื่อ14ปีที่แล้วเนาะมันจําได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวเล่าผิดเล่าถูกเดี๋ยวมีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นก็เอาให้ตํารวจทีเดียวดีกว่าครับแล้วก็มันต้องยืนยันควบคู่ไปกับทางหน่วยงานราชการด้วยอ่ะเพราะไม่ใช่ผมคนเดียววันนั้นมันมีลายเซ็นตั้ง5คนที่เขาเซ็นรับรองความถูกต้องเพราะฉะนั้นเอาข้อมูลจากผมคนเดียวเนี่ยกลัวว่าจะมีปัญหาครับก็ต้องทําหน้าที่อยู่แล้วครับก็ไม่รู้44สสจะโดนเมื่อไหร่ไม่หรอกแต่ว่าก็จะตั้งใจจะพูดเรื่องของเกณฑ์ทหารให้มากขึ้นครับเพราะว่าเราก็โดนเล่นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็จะทําเรื่องนี้แหละให้มากขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องการยกเลิกเกณฑ์ทหารการบังคับเกณฑ์ทหารนะไม่ใช่เป็นการแก้เพดกองทัพอ๋อสสคนนึงจะไปแก้เพดกองทัพที่มีมาตั้ง70 80ปีซึ่งยิ่งใหญ่โตขนาดนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วครับแต่เราก็ทําหน้าที่ผู้แทนราษฎรครับการเมืองด้วยมั้ยคะที่โดนแบบเป็นเกมการเมือง 100% อยู่แล้วครับคําถามที่ผมถามเมื่อสักครู่ที่แถลงข่าวก็ตั้งคําถามไปถึงรัฐมนตรีถึงกองทัพตั้งเยอะตั้งแยะก็รอดูว่าจะมาตอบหรือเปล่าจะมาแถลงหรือเปล่าแต่เรื่องของผมเนี่ย2วันตั้งโต๊ะแถลงเป็นฉากๆเลยมีทีมเตรียมข้อมูลไว้ฟ้องอะไรเรียบร้อยหมดเลยดูท่าว่าผมจะเป็นคนพิเศษสําหรับกองทัพมากเกินไปอย่างนั้น